พบกับช่องเบียร์เทเทมอนอีกแล้วนะครับแบบไปเที่ยวกินความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับหลังจากที่ได้ไปงานปลูกผักแลกค่าเทอมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่น้องกวางได้พรีเซนต์ให้แล้วนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่บ้านพี่สาวของน้องกวางอีกแล้วครับซึ่งบ้านพี่สาวก็อยู่ดอยสะเก็ดนะครับในการข้างในแล้วครับมองอะไรที่เป็นสีเขียวแล้วรู้สึกว่ามันสบายตาครับช่วงเวลาตอนนี้ก็ประมาณ 6:05 ดูนาฬิกานิดนึงครับตอนนี้ก็นัดสาวมาทำอาหารครับตอนนี้รู้สึกว่าคุณเอี้ยงคุณนกเอี้ยงแล้วก็น้องกวางน่าจะไปตลาดน่าจะไปซื้อวัตถุดิบต่างๆมาทำอาหารผมก็ยังไม่รู้ว่าวันนี้จะทำอาหารอะไรกินกันนะครับก็มาลุ้นกันดีกว่าว่าจะทำอะไรกินกันดีเย็นนี้ก็เปิดคลิปด้วยมองทุ่งนาดีกว่านะครับเนาะดูแล้วแบบสบายตามากเลยครับบรรยากาศลมเย็นลมโกรกพัดเย็นสบายครับขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับสุดยอดบรรยากาศจริงครับบรรยากาศที่หาได้ยากในตัวเมืองหลวงนะครับเนี่ยยอดครับตอนนี้เฮาก็มาอยู่ในในห้องครัวพี่สาวน้องกวางแล้วเนาะตะกี้กวางกับปิยังไปแอบจ่ายการ์ดมาแล้วครับจ่ายการ์ดมาแล้วการ์ดดอยสเก็ตเนาะจ่ายการ์ดดอยสเก็ตครับแล้วได้อย่างไม่อย่างพอครับเยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายอ่ะเอามาดูวัตถุดิบของเขาดีกว่าแต่ตอนนี้ปิยังเอาขนมเส้นไว้พูดละอ๋อมีขนมเส้นขนมเส้นคือขนมจีนวัตถุดิบอันแรกอันไหนอ๋อแม่ใช่ครับแม่สวัสดีครับอันนี้แม่โบ้เป้าของน้องกวางกินเนาะขอบคุณเจ้านะครับโบ้คนเดียวได้โบ้คนเดียวได้ผมก็โบ้ได้เหมือนกันเนี่ยครับน้องกวางกินเป้าอ่ะกินก่อนก็ได้นะดูน้ำก่อนก็ได้นะกินก่อนกินก่อนอันนี้น้ำเป้าหอมเนาะแสดงว่าอ๋อครับยิ่งชื่นใจขนาดเจ้าเจ้าโอเคเจ้ากินเลยกินเลยกินก่อนเจ้าเดี๋ยวก็พรีเซนต์อ่ะอันกินมีขนมเส้นญี่ปุ่นเจ้าขนมเส้นญี่ปุ่นเนาะแล้วก็จะมีปลาทูครับปลาทูแล้วก็อันนี้ปลาทูเค็งไงเนาะแต่ว่าน่าจะมันหน่อยจะมีแบบปลาเค็มหนักเนาะแล้วก็จะมีถั่วฝักยาวไปเอียงแบบไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยใหญ่ล่างโอเคนี่เป็นสำคัญครับเอาวัตถุดิบหลักๆครับแค่หมูมะนาวครับมะนาวแล้วก็ผักชีฝรั่งเจ้าหอมแดงหอมแดงอ่ะเจ้าพริกป่นอ่ะอยู่ในถุงเลยนะเดี๋ยวไปแกะทีหลังเนาะเป็นยังอยู่ในถุงเซลก็คือถุงพลาสติกเมนูมื้อนี้เขาจะเอามาแบ่งยำยำอย่างเจ้ายำขนมเส้นอ๋อยำขนมเส้นไข่ปลาทูอ๋อวันนี้นะโอเคใครเป็นคนคิดเมนูเจ้านี่อันนี้จะกันคิดว่าอยากกินอะไรกันดีฮะอยากกินอะไรต้องกินอย่างเบาๆเนาะเบาๆแล้วก็อร่อยเนาะโอเคเค่เห็นเนื้อปลาทูเนี่ยไอ้กับน้ำลายไหลเนี่ยเวลาฮ้อนๆก็อยากกินอย่างหวานๆอยากแค่ของหวานของกูเจอก็อยากกินของใช่วันนี้มีของหวานโอ้วันนี้เซอร์ไพรส์เนาะเซอร์ไพรส์มากเลยเนี่ยวันนี้จะเอานี่ไอ้ยาอันนี้แคนตาลูปก่อเจ้าสาคูแคนตาลูปแล้วก็นมสดมีจีเนาะนมสดนมจืดหรือเปล่าเจ้าวันนี้ก็จะย่าสาคูแคนตาลูปนมสดโอเคน่ากินครับแค่ฟังชื่อก็น่ากินละครับตอนนี้ก็ลวกถั่วฝักยาวก่อนนะครับนี่แม่ครัวใหญ่ของเราเอาพอซุปด้วยค่ะเอามาลวกด้วยมันจะเป็นเขียวอ๋อครับอันนี้คือต้มให้เดือดพอสมควรแล้วเนาะประมาณ10นาทีครับเขาก็จะมาหั่นเจ้าโอเคนี่คือกรรมวิธีขั้นตอนแรกถั่วฝักยาวนะครับอ่ะมาวัดใจกับคุณนกเอี้ยงนะครับจะมาทอดปลาทูนะครับปลาทูเข่งนะครับครับเพราะว่าอาจจะมีน้ำมันกระเด็นได้นะครับแล้วก็เสียชงได้ด้วยมังงานมันเป็นอันนี้ทอดปลาทูที่พูดซะแบบนะครับโอเคนะหนึ่งสองสามเอาเลยนี่ไงคุณทำได้ไหม
ะเอาไปแทะนะอะไรอ่ะต้องเข้าโลกกับบังคือไปเงี้ยนะอ๋อได้ได้ไหนอาคานี่กะอ่ะอันนี้คือโล่โล่เอาไว้ป้องกันของคุณนกเอี้ยงนะครับอ่ะก่อนจะไปเยี่ยมเมนูนี้แล้วนะอ่ะมาจะเป็นต้องถอดก่อนใช่ต้องมาถอดก่อนนะครับพี่น้าเอาเลยนี่มีโล่ประจำกายครับเอาเลยปิ้นตัวเองปิ้นตัวเองผมขอถ่ายอยู่ห่างๆครับเจ้าเอาเลยน้องกวางโซโล่เลยเจ้าลูกมือวันนี้เป็นลูกมือเนาะวันนี้คนนี้เป็นนำทีมครับนี่กวางจะมาก่อนเนาะยำนี่เหมือนใจบะหมี่ที่เป็นลูกอยากกินอย่างที่มันเป็นยำมาเป็นยำกินยำเจ้าแล้วก็เลยลองมาทำยำเจ้าขนมจีนค่ะโอเคอันนี้เรามาทอดกระทงดีกว่าเดี๋ยวไปดูขั้นต่อไปเนาะโอเคครับน้องกวางก็มาเก็บพริกสุ่มมืดอันนี้คือช่วงเวลาประมาณกี่โมงเนี่ยจะทุ่มหนึ่งแล้วเนาะอันนี้คือมาเก็บพริกในช่วงเวลาตอนใกล้จะมืดนะจะแปลงยำคิดได้ว่าลืมเจ้าไม่ได้บอกมีพริกกระเลือกฟางมาเก็บเจ้าอันนี้คือพริกแดงเนาะพริกแดงพริกขี้หนูพริกขี้หนูครับเจ้ากับบรรยากาศข้างหลังทุ่งนาเนาะใกล้ยำใกล้จะมืดละจะมืดละเจ้าแดดโผล่อะแดดล่มแดดลมตกร่มลมตกเจ้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องครัวดีกว่าเนาะเจ้าพริกสำคัญเจ้ามาดูของหวานส่วนของหวานนี่คือใส่นมจืดเนาะใส่เข้าไปแล้วก็ตอนนี้ต้มน้ำแล้วก็จะใส่อะไรนะนมเหนียวนางกวางนมข้นจืดนมข้นจืดนะเอาใส่ผสมกันเนาะจะเราจะได้หอมมันเนาะครับอันนี้เป็นโซนของหวานนะดูสลับกันไปเดี๋ยวครับเพื่อนอันนี้ก็หั่นพริกขี้หนูไปเนาะคุณน้องเอี้ยงเนาะเจ้าพี่เบียร์กินก็เจ้าอ่ะกินก็มาเดี๋ยวอีกโดนโอเคครับเปิดกล้องอย่างเดียวเลยค่ะหันแล้วก็คุกๆๆๆแล้วกินได้เลยอ๋อเปิดกล้องมาได้นี่คือมีเล่นมุกแน่นอนอ่ะเล่นได้ค่ะมุกเอาไว้ใส่ฝืนนะแอบได้ฝืนเครื่องประดับเจ้าของแม่ห้ามเล่นมุกนะเจ้าห้ามเล่นโอเคมุกฝืนเป็นไปได้หมดเลยนี่ใส่อย่างเจ้าใส่น้ำตาลเข้าไปเจ้าเพราะว่านมที่เอามานี่มันจืดมันจืดเนาะใส่น้ำตาลเพิ่มความหวานเนาะแล้วอย่างแบบซื้อไอ้ที่มันเป็นนมหวานไปเลยล่ะหรือว่าเพราะว่าอันนี้มันจะหวานมันก็เลยจะมาหน่อยอ๋อมันจะรสชาติความหวานจะคนละอย่างกันเนาะอ๋อโอเคมันจะแบบความมันมากกว่าเขาก็เลยแบบซื้อเป็นแบบหวานเขาซื้อแบบจืดมาแล้วมาใส่น้ำตาลทีหลังอ๋อเข้าท่าเจ้าอ่ะดูสลับไปเนาะระหว่างของหวานกับของคาวเนาะเจ้าโอเคตะกี้ฟังปิดกล้องไปเนาะอ่ะนี่คือน้องกวางจะใส่นมอะไรเจ้านมข้นจืดเจ้านมข้นจืดแล้วก็ใส่เข้าไปใส่หมดเลยกะใส่หมดเลยหนึ่งอย่างพ่อหนึ่งกระปุกหนึ่งกระป๋องเนาะกระป๋องครับไอ้เป็นคนที่มากของหวานมากเพราะว่าโกงมากแล้วหน้าเลยได้มนี้ไอ้ก็เลยแบบไอ้ก็ว่าไอ้จะน้ำหนักขึ้นเลยแบบนี้เนี่ยทำคลิปอาหารเนี่ยเนาะแค่ของหวานก็เป็นไอ้พวกความสุขโอเคเอากำลังกายไปด้วยเนาะเนาะก็ต้องเป็นการกับเอากำลังกายได้เลยเจ้านี่ก็ทำอาหารไปไอ้ทำไม่กินกองแค่นมก็น่ากินแม่นแค่นมกับซีแบบน่ากินแล้วอ่ะไปเดี๋ยวดูวิธีการต่อไปเลยเนาะมีสาวน้อยมาประกอบแล้วครับอันนี้น้องใบบัวแล้วก็น้องใบบุญนะนางเอกตัวน้อยของผมครับครับอ๋อปอสวัสดีครับอ๋อปอสอ่ะเจนสวัสดีครับอันนี้เจนผมนึกว่าผมต้องปล่อยให้เจนมาอันนี้พี่เจนเป็นแฟนของพี่สาวน้องกวางนะครับอาสาวยังอ๋อได้เลยเจ้าอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะอ่ะน้องใบบัวกับกล้องลุงเบียร์กำน้องใบบัวกับกล้องลุงเบียร์กำอ่ะกับนี้กับนี้กับแล้วถ่ายลุงเบียร์ดีๆอ่ะอันนี้เปิดให้เจ้าได้เลยอันนี้ใบบัวเอาคนละอันใบบัวคนละอันเนาะอันนี้ของขายนี่ของพี่ใบบุญไอใบบัวด้วยกันแล้วก็นี่ของน้องใบบุญไปกินแล้วโค้ดอ่ะเอาเลยขอบคุณครับขอบคุณครับมาโอ้ได้สาวๆมาช่วยทายเฮ้ยมาเมนูพิเศษกันครับ
แปลงข้าวพัดละอ่อนเจ้าอ๋อละอ่อนจะเข้าก็ทำข้าวพัดเด็กเพื่อนเนาะมีข้าวมีไข่เนาะใส่รสดีนิดหน่อยเนาะข้าวพัดเด็กๆเนาะอร่อยเลยเสร็จนะครับเสร็จแล้วนะครับแค่นี้แหละให้เด็กกินครับน้องใบบัวและน้องใบบุญครับเด็กๆมาบรรยากาศเปลี่ยนครับอร่อยไหมคะอร่อยค่ะไหนอร่อยค่ะอันนี้เมนูพิเศษของเด็กนะครับมีน้ำแข็งมีน้ำอัดลมแฟนต้าและปีโป้เด็กๆ เห็นใน YouTube เราเอามาทำกินกันครับเมนูเด็กกินนะครับ อันนี้คืออร่อยไหมคะนุ่ยลูกได้หรออร่อยอ่ะได้ แล้วเด็กดูใน YouTube แล้วอยากกินครับก็เลยมากินกันปีโป้ใส่น้ำอัดลมครับก็มาเตรียมอุปกรณ์อะไรนะมีไอ้วัตถุดิบยำเจ้าอุปกรณ์ยำต่างๆเนาะจะมีทอฟักยาวเจ้าปลาทูติมือแล้วผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งหอมแดงหอมแดงพริกขี้หนูอ๋อมีพริกขี้หนูด้วยตรงนี้อ๋อเขียวแล้วก็นี่แล้วก็ปลาทูปลาทูก็ต้องมาไส้ก้างออกก่อนเจ้าโอเคไส้ก้างออกก็คือเอาก้างออกครับแกะก้างออกเจ้าโอเคนี่คือวัตถุดิบของเรานะเห็นแล้วอยากมากินเล่นมากเลยเพื่อนๆครับของโปรดของอะไรครับปลาโทเนี่ยข้าวหมูกรอบกับลำนะลูกเอาออกน้ำอัดลมใส่ปีโป้แล้วก็ข้าวผัดไข่หมูกรอบเออใส่แค่หมูดีกว่าเนาะเอาแค่หมูใส่ดีกว่าเอาแค่หมูใส่โอ้โหเด็กๆได้กินก่อนละหรือผู้ใหญ่กำลังทำอาหารอยู่เนาะนางเอกทั้งสองคนนะครับอร่อยไหมคะชิมหนึ่งคำชิมหนึ่งคำหน่อยหนึ่งคำร้อนเปล่าก่อนเปล่าก่อน1 2 3อร่อยมั้ยคะบอกรสชาติด้วยบอกด้วยเห็นฟันหล่อเลยอร่อยค่ะอ่ะเป่าก่อนเจ้าเป่าก่อนเป่าก่อนเป่าก่อนมันฮอตเป่าก่อนเอาคำน้อยๆเป่าก่อน1 2 3ครับผมเจอเมนูแปลกแล้วครับเด็กครีเอทครับข้าวผัดกินกับปีโป้ครับโดยน้องใบบุญครับโอ้โหอร่อยมั้ยครับใบบุญอร่อยมั้ยครับอร่อยมั้ยเมนูพิเศษจากเด็กน้องใบบุญนะครับน้องใบบัวเขากินปกติอยู่น้องกินกับน้องใบบัวกินกับแค่หมูข้าวผัดกับแค่หมูนะแต่คนนี้นี่ขี้เอ็ดมากครับกินกับปีโป้ครับโอ้โหขี้เอ็ดตั้งแต่เด็กเลยนะเนี่ยโอ้โหครับตะกี้นี่ใส่อย่างเข้าไปนะครับอันนี้จะทำของหวานจ้าแล้วไม่สักครูอ๋อไม่สักครูใส่เข้าไปเนาะครูใส่อ๋อเจ้าใส่กับนมสดนี่ใส่ไปแล้วนะเหรอเจ้าอ๋อไม่สักครูจริงนะเพราะมันดังนี้เลยเนาะมันดังป๊อกป๊อกเลยเนาะต้องลุ่มเจ้าต้องลุ่มกะต้องโกนนะมันติดเจ้าเมนูนี้น่าอร่อยมากเลยของหวานครับวันนี้เขามีของหวานมานี่หลายอย่างกันเลยพอคำพอมืดยังไม่ได้กินเลยก็นะครับรอกันเนาะครับโอเคครับฟังนี่ก็ปอกมะนาวกันแล้วเนาะวันนี้พริกป่นย้ำๆแล้วค่ะพ่อย้ำๆละพร้อมละเกี้ยงตัวนี้คือจะคลุกจะย้ำมะนาวมาไอ้น้องใบบัวระวังพริกเนอะพริกเข้าจมูกนะใส่ปลาหน่อยนี่ใส่เด็กๆมาให้กำลังใจเนาะสองคนใบบุญใบบัวเดี๋ยวระวังหน่อยไม่ได้ค่ะไปดูจะรวมดูหน่อยคือเอาไว้ทำโตมาแล้วทำเป็ดกันเนาะอันนี้ใส่นะใส่ปลาทูเข้าไปกินได้เป็นสาวคนหอมมากเลยอ่ะกินแต่จมูกแล้วอ่ะกินได้นกกว่ากินได้เป็นหมู่บ้านแล้วอ่ะโอ้แต่เยอะมากนะคนหลายคนโต๊ะเจ็ดคนกันนี่ใส่น้ำปลาเข้าไปนะครับนะเพื่อนแล้วก็คลุกไปเรื่อยๆแล้วนี่จะใส่หอมแดงพริกขี้หนูคุณจะช่วยอย่างมากนี่ก็แค่ทำจี้มันใหญ่ค่ะลูกแล้วก็ตัวฝักยาวค่ะฝักยาวลวกที่หั่นมาแล้วโอ้โหมันเยอะค่ะกินมากเลยครับเพื่อนดูมุมไกลหน่อยไปดูเด็กๆมาให้กำลังใจครับเนาะสองสาวมาให้กำลังใจครับเด็กๆมีส่วนร่วมนะครับช่วยกันทำคนไม้คนมือจะได้กินแล้วเมนูนี้ขนมจีนนะยำขนมจีนกินนี่ยั่วยวนจมูกมากเจ้าดมไปก่อนเนาะหิวแล้วเนาะตะกี้นี่มุมตะกี้นี่เหมือนโนล่าขนาดอะไรน้องนึกว่าโนล่าแปลงร่างมาเจ้าขอบคุณมากค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมากินกันนะเพื่อนๆตอนนี้ก็จะปรุงรสด้วยการใส่มะนาวเข้าไปนะครับเพื่อความจัดจ้านของอาหารนะครับเมนูโอ้ใจเย็นคุณน้องยัง
มืออ่อนนะเจ้ามืออ่อนมือไม้อ่อนหิวเข้ากะจ้าแม่อ่ะนี่กินมะนาวแตะจมูกเห็นเปลือกมะนาวนึกถึงใครเอ่ยไอ้อันแน่มากินละกันเออนะโอเคกินมะนาวแตะจมูกนะครับเพื่อนๆเราจะมากินกันแล้วนะครับอีกแป๊บนึงครับจะได้กินแล้วครับหอมหอมเนาะไอ้เจ้าอันนี้แคนตาลูปอันนี้ขอห้อยยังอ่ะพระเอกของหวานของเฮาอ๋อเอามาใส่ผสมกับก็ได้มันธรรมดาไปเราต้องใส่เราจะเอาแคนตาลูปมาใส่ตัวเองโอ้โหพยายามปาดอยู่พยายามไปเนาะโอเคเจ้าอยากกินแล้วเด้อเจ้าใจเย็นๆใจเย็นๆเจ้าๆรอได้ครับเมนูเราเสร็จแล้วครับยำขนมจีนครับร้อยหน้าด้วยแค่หมูนะครับส่วนผสมก็มีต่างๆที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับก็ปรุงรสก็ครบรสครับตอนนี้เหลือแต่มานั่งกินกันนะครับเมนูพระเอกของเราตอนนี้ก็รออะไรนะรอของหวานจากน้องกวางของหวานจากน้องกวางนะโอเคก็เป็นหน้าตาของสาคูนะครับสุกแล้วแล้วก็แคนตาลูปแล้วก็กะทิใส่นมสดใช่ไหมผสมนมก็เดี๋ยวเราจะมากินกันแล้วครับเมนูของหวานก็เสร็จแล้วนะครับสาคูใส่อะไรนะเมลอนสาคูนมสดสาคูแคนตาลูปนมสดอ๋อสาคูแคนตาลูปนมสดนะครับเสร็จแล้วครับก็ตอนนี้ของหวานเสร็จเรียบร้อยของข้าวเสร็จเรียบร้อยก็กินสิครับมากินด้วยกันครับเพื่อนๆกินข้าวแรงด้วยกันครับเมนูโดยคุณนกเอี้ยงกับน้องกวางนะครับมากินกันครับอ๋อเราอีกคนหนึ่งรอใครจ๊ะเราน้าแอมโอ้ยน้าแอมอยู่ไหนน้าแอมอยู่ไหนน้าแอมเป็นน้องสาวของแฟนพี่สาวน้องกวางโอ้โหยาวไหมถูกแล้วนะครับไล่ถูกแล้วครับต้องเรียบเรียงกันดีๆหน่อยนะครับโอเคน้องน้องนั่งรอเลยป่ะมากินข้าวดีกว่าเนาะมากกินข้าวมันด้วยอะไรเนื้อไม่อร่อยแล้วน้องกินเลยแล้วนี่เลยนะนี่ผมลองกินมาเมื่อกี้เสร็จได้แล้วครับเพื่อนแซ่บแซ่บแซ่บหลายเด้อครับนะครับครับพร้อมไหมพร้อมเลยอร่อยอร่อยครับรสชาติครบรสเปรี้ยวหวานใครเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวคำนิดนิดแล้วก็ต้มกับต้มกล่อมรสชาติของเนื้อปลาทูเผ็ดหน่อยเผ็ดหน่อยอร่อยจ้ะเผ็ดได้แซ่บมีแค่หมูรสชาติจัดจ้านครับเบบัวอะไรต่อหวานอะไรต่อเจ้ารสชาติแรงพอของเบบัวฮะฮะอะไรพูดดังพูดดังพูดดังรสชาติแรงแล้วน้องเบบูหายไปไหนน้องเบบูหายไปไหนบุญงานน้ำกับไม่รู้น้องเล่นอยู่เดี๋ยวน้องเบบูคนเดียวไม่เป็นไรแล้วบอกรสชาติเพื่อนๆหน่อยแล้วว่าอร่อยก่อนอร่อยหรือไม่อร่อยคะอร่อยพูดดังๆพูดดังๆพูดใส่กล้องพูดดังๆโอ้อร่อยก็ถ้าได้เห็นวิธีการทำแล้วก็เรื่องปรุงต่างๆวัตถุดิบต่างๆก็ลองทำดูก็ได้นะครับเมนูทำกันง่ายๆบ้านๆแล้วก็ที่สำคัญอร่อยครับทำไม่ยากด้วยเนาะใช่ไหมคุณนกเอี้ยงแม่ครัววันนี้มาก่อนมากินด้วยกันเข้ามาเลยเข้ามาเลยรอน้องแอมมาก่อนกันอ่ะพบกับสาวแอมเจ้าหรือพบกับนางเอกคนใหม่ครับคนใหม่เจ้าจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ตอนนี้รออยู่ก่อนนะเฮ้ยเพื่อนข้าวของเบลลี่มอนแต่เป้ก็มีความสุขอยู่รอบตัวเราครับเพื่อนครับเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักนะครับนี่นางเอกใหม่ครับเข้ามาเลยเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีอันนี้น้องอย่างน้องแอมเนาะน้องแอมเป็นอะไรเนาะเป็นน้องไอเจนเป็นน้องไอเจนไอเจนเป็นแฟนพี่กอยแล้วพี่กอยอ่ะพี่กอยเป็นพี่สาวน้องกวางเจ้าอันนี้คือจะมากินขนมจีนกันเนาะจะเอาอะไรนั่งเลยเจ้ามีเจ้าทายเล่นไปได้เนาะทายเล่นไปได้วันนี้มีสาวๆมาเสริมๆครับเนี่ยหืมห้อมล้อมอันนี้ชิมแล้วค่ะยังหวานก่อนครับยังหวานคนยังชิมเหรอเป็นในห้องล้ำก่อนยังขนมเส้นอร่อยเนาะครับมาดูกันนั่งกินกับข้าวกับสาวๆกันเนาะนี่นม
น้องแอมทุกทีนี่ได้เข้ากล้องสักเถอะเนาะวันนี้ถือโอกาสขอเปิดตัวขอเข้ากล้องเห็นสักคนเนาะเจ้าจ้องเป็นนางเอกทำคนเนาะเตือนหน้าเธอแยกกินนี่น้องเข้ามาเอลเนาะเข้ามาจำแจงมาเนาะอายุอายุโอ้แต่น้องเขานี่ก็สไตล์คล้ายๆแบบสาวชิงตุ้งเหมือนกันเนี่ยใช่ๆอืมนะสูงยาวแม่นสูงยาวเนี่ยโอเคเนาะอันนี้เรามากินด้วยกันนะเพื่อนๆครับนี่สองสาวแล้วก็นุ่นโอเคครับเมื่อกี้กินไปละหนึ่งรอบครับพอดีน้องแอมมาแจมด้วยก็ขอถ่ายอีกสักนิดนึงนะครับแต่กวางยังอยู่ที่เดิมกวางอยู่ที่เดิมไหมไปไหนไม่ไปไหนเนาะครับพอดีได้สาวมาแจมเราต้องถ่ายเก็บไว้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนี่อ่ะกินกันอีกรอบนะครับมามาน้องใบบัวมานั่งแล้วมานั่งนี่นั่งนี่นี่ของหวานของใบบัวหวานมันอร่อยก่อนอร่อยหวานนี่เป็นใบน้ำกวางนะครับเนี่ยใช่แล้วแล้วก็แคนตาลูปอร่อยครับเพื่อนอร่อยลูกกินได้ยังอร่อยแท้อร่อยจริงแล้วก็ได้นั่งกับสาวๆนะครับเพื่อนครับวันนี้แฮปปี้มากเลยตัวแกมองกล้องนะก้าเนี่ยเพื่อนๆยังเห็นหน้าเนี่ยสาวลงไม่รอบอายอยู่เดี๋ยวเราต้องรอเข้ากล้องบ่อยๆถึงจะชินแบบน้องกวางเราน้องกวางนี่เจนเลยเจนจัดเจนแล้วก็ถ่ายคนเดียวคอยมาถ่ายคนเดียวเลยแม่โอ้แล้วคนนู้นยังมาเข้ามาเข้ากล้องกันเนี่ยค่ะครับละวันนี้เธอสาวห้อมล้อมผมได้เลยเนี่ยสวยครับเหมาะจะได้เนี่ยเพื่อนๆนะเดี๋ยวตอนหน้านี้ครับมีดูอย่างใหม่ๆจะมานำเสนอไหมเนาะแล้วน้องปังบอกอย่างเพื่อนๆนะสิเราก็ได้ดีหายิบขนาดดีกว่าวันนี้กว่าจะได้กินปลาหมึกปลาแรงแล้วก็ทมกับตีลองคอยลำเจ้าลำเนาะลำเจ้า